101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTAS RE เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTAS RE คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะคะสวัสดีค่ะคุณเสกสรรสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้เขาชวนเตรียมพร้อมหลังเกษียณคุณอย่าพูดเรื่องนี้บ่อยสิผมไม่อะมันสะเทือนใจเสมอคุณกายคุณน่าจะพ้นนี่อีกสัก20ปีได้ไหมโอ้ยโหอีกประมาณ10ปีใจอะใจอะใช่ใช่ใช่นะคะผมไม่เสนอความเห็นดีกว่าเดี๋ยวคุณรัชพลโกรธแต่ปกติเราจะเตรียมตัวเพื่อเกษียณแต่ว่าอันนี้เป็นเตรียมพร้อมหลังเกษียณใกล้ๆกันไหมคะมันจะมีความต่างกันคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงว่าคนเกษียณเตรียมตัวยังไงเราก็จะบอกว่าคุณต้องเก็บเงินยังไงอายุน้อยทำงานได้เยอะรับความเสี่ยงได้มากก็คุยกันว่าอย่างนี้ก็ต้องลงหุ้นเยอะหน่อยนะสัดส่วนตามความเสี่ยงรับได้กระจายกันมาแม้ว่ารับความเสี่ยงได้น้อยแต่อายุที่มันอายุที่น้อยมากมีระยะเวลาการทำงานอีก 30-40 ปีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกบางส่วนถือใส่หุ้นไปเถอะแต่ได้อันนี้ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จะควรคุยวันนี้เนื่องจากนี่มันครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับข้าราชการที่จะเกษียณ1ตุลานี้นะครับไม่รู้ว่าใครจะต่ออายุไหมเราก็ข้ามไปตรงนั้นละกันนะครับเดี๋ยวก็โดนเรียกเฮ้ยผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเหลืออีก3เดือนเหลืออีก3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะมีชีวิตอีกแบบนึงนะครับเอ้ยผมว่า3เดือนนี้ลองมาไล่เช็คไหมว่าอีก3เดือนข้างหน้าในชีวิตของท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องเจอเนี่ยท่านมีเงินเตรียมพร้อมหรือว่าท่านมีแผนสำหรับตัวเองไว้ยังไงบ้างดีค่ะนะครับผมว่าอย่างนี้เราต้องคุยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องทรัพย์สินหนี้สินทำเวลก่อนนะใช่ทำเวลก่อนทรัพย์สินหนี้สินเลยครับยังไม่ต้องคิดว่าตอนนั้นจะใช้ยังไงจะมีเป้าหมายยังไงลองมาดูสิครับว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในมือของตัวเองนี่แหละทั้งภาระทั้งทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยใช่พอหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับหนี้สินนะคุณเหลือหนี้สินอะไรอยู่บ้างหนี้สินบัตรเครดิตที่เป็นค่าใช้จ่ายเวลารูดเวลาค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่อันนี้โดยเฉลี่ยกลมๆเราจะรู้ตัวเลขประมาณนึงของคุณแต่ละคนอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ถือเป็นหนี้สินนะผมถือเป็นค่าใช้จ่ายถ้าคุณใช้บัตรเครดิตโดยที่การจ่ายครบตามดีลนะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยมันสะสมจนเป็นดินพ่อขางหมูอันนี้เป็นหนี้สินแล้วอันนี้เป็นหนี้สินผมไม่อยากจะเรียกมันว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตผมอยากจะใช้คำว่ามันเป็นหนี้ส่วนบุคคลคุณจะได้แยกเรื่องถูกนะครับในประเด็นอันนี้เป็นหนี้ที่ต้องเคลียร์ให้เร็วที่สุดเพราะดอกมันเยอะดอกมันแพงมหาโหดมากนะครับหนี้ที่สองคือหนี้ที่มันกำหนดชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นหนี้รถนะครับซึ่งใกล้เกษียณแล้วหนี้รถส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะยังเหลืออยู่ยกเว้นแต่ว่าคุณอาจจะเปลี่ยนรถใหม่ในช่วงท้ายๆหรือว่าจะเดาให้ลูกหรือยังไงใดๆก็ตามนะครับเราคำนวณดูตัวเลขหนี้รถปกติพวกอัตราหนี้รถมันจะคำนวณของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นแฟตมันเป็นแฟตเรทคุณจะจ่ายงวดเท่าไหร่กี่เดือนนะครับกี่เหลือกี่ปีอันนี้เราวางทงไว้แล้วไม่ต้องไปคือตรงนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าบางคนถามว่าเอ้ยอย่างนี้ถึงเวลาแล้วเราไปจบปุ๊บมีเงินก้อนหลังเกษียณแบบไม่ให้มีภาระนี่เอาเงินไปจ่ายเลยดีไหมอันนี้ต้องพิจารณานะครับเนื่องจากว่านี่เนี้ยถ้าคุณผ่อนมาเกินครึ่งนึงแล้วผมเข้าใจว่าการไปโปะเนี่ยคุณจะได้ลดดอกเบี้ยอันนี้เช็คอีกทีนะครับแต่ผมคุ้นๆว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่ายังเพิ่งผ่อนมา4ปีแล้วผ่อนมาปีเดียวการโปะไม่ได้เป็นการลดดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดคุณล่วงหน้าไปแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ลดแต่ว่าหลังๆก็เนื่องจากแคมเปญมันแข่งกันอ่ะมันก็เลยเริ่มมีลดมันเป็นกฎหมายเลยครับคุณรัชพลมันมีกฎหมายด้านนี้อยู่ดูตัวนึงเหมือนกันเออผมไม่มีข้อมูลเลยไม่อยากจะลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ถูกต้องแต่
เช็คดูนะครับถ้าใครสนใจว่าคุณผ่านมาแล้วคุณเหลืออีกเกินครึ่งนึงแล้วคุณอยากจะโปะอย่างเงี้ยลองดูว่ามันมีโอกาสหรือมันมีช่องทางตรงนั้นหรือเปล่าถ้ามีเงินเหลือพอนะครับนี่ที่3นี่ที่อยู่อาศัยผมคาดหวังว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เหลือนี่ก้อนนี้นะครับสำหรับคนเกษียณแต่ก็ไม่แน่ถ้าสมมติยังมีอยู่คือบางคนเป็นข้าราชการแล้วใช้อยู่บ้านพักข้าราชการมาตลอดนะครับแล้วก็เก็บเงินเก็บทองส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งใจที่จะปลูกบ้านตัวเองอาจจะเป็นช่วงนี้บ้างโอเคว่าปกติเวลาเขาปล่อยกู้เนี่ยมันอาจจะให้ช่วงอายุของคุณไปจนถึง60หรือ65ปีได้บ้างเหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีหนี้เหลืออยู่ในช่วงท้ายๆนะครับถ้ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงความหมายของผมคือหมายถึงว่าคุณยังมีบำนาญหรือว่ามีเงินเก็บเงินออมที่อยู่ไปได้เรื่อยๆเงินก้อนนี้ดอกเบี้ยบ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบโปะนะครับที่ผมบอกไม่จำเป็นต้องรีบโปะคืออะไรดอกเบี้ยบ้านนี่คือดอกเบี้ยที่ถูกเป็นอัตราดอกเบี้ยที่คิดถูกมากถือว่าเป็นตัวหนึ่งแทบจะที่สุดแถวละ6แถว 7% ใช่ในระบบเนี่ยถือว่าถูกมากแล้วคุณไม่ต้องไปเทียบกับพวกดอกเบี้ยเงินกู้บริษัทไอ้พวกคอลโลนไม่เกี่ยวกับเขาเราไม่เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องโปะเว้นแต่ว่าคุณมีเงินเหลือเก็บเหลือพอจริงๆอยากจะโปะเพื่อลดภาระไปให้มันปลดตัวให้ตัวเบาก็ทำได้หนี้สินอื่นอันเนี้ยต้องไปดูว่าคุณมีหนี้สินอื่นอะไรบ้างบ้านรถนะครับสินเชื่อบุคคลต่างๆอันนี้เราพูดไปแล้วแต่นี่สินอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีการหยิบยืมมีการไปเซ็นภาระเงินกู้ค้ำให้ใครยังไงหรือเปล่าเพราะข้าราชการส่วนใหญ่ก็จะมีประเด็นพวกนี้นะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็ต้องดูให้ดีพูดถึงทรัพย์สินครับทรัพย์สินที่อยากจะเช็คเลยนะครับข้าราชการคุณมีกบข.อยู่หรือว่าบางคนมีส่วนที่เป็นบำนาญอยู่ซึ่งเนี่ยล่าสุดแว่วๆว่าเขากำลังจะกลับมาเรื่องบำนาญอะไรเนี่ยกลับเข้าไปได้อีกแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันเดี๋ยวผมหาโอกาสไปคุยกับทั้งเลขากบข.แล้วก็ลองกันดูในช่องของส่วนตัวผมนะผมว่ามันไม่น่าจะไม่รู้ผมว่าไม่น่าจะดีแต่ทำไมข้าราชการเขาอยากกลับเข้าไปก็ไม่รู้อย่างนี้ครับความเห็นส่วนตัวของผมคือวันที่มันเปลี่ยนมาเป็นกบข.เนี่ยวันช่วงนั้นที่มีกบข.เนี่ยมันเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเราในบ้านเรายังไม่ได้เป็นแบบนี้เขาว่าคาดหวังว่าการเป็นข้าราชการเงื่อนไขที่เขาผูกไว้ของบำนาญเนี่ยมันก็ผูกไว้ตามผลตอบแทนหรืออะไรที่ได้ในยุคก่อนๆไออัตราเฉลี่ยหารอะไรต่างๆนานาใช่มันก็ผูกอยู่ในเงื่อนไขของความเป็นไปได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนมาเป็นกบข.และจังหวะที่อัตราดอกเบี้ยมันเปลี่ยนและผลตอบแทนต่างๆมันเป็นอย่างปัจจุบันในแง่ของเงินฝากเงินกู้โทษครับเงินฝากเงินเฟ้อพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบว่าของเดิมดีกว่าของเดิมดีกว่ามันก็จริงแหละเพราะว่าด้วยฐานของการคำนวณวิธีคิดเรื่องผลตอบแทนแบบนั้นกับแบบปัจจุบันมันต่างกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมขออนุญาตว่าเรายังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าจะกลับไปเป็นแบบไหนเพราะว่าถ้ากลับไปเป็นการจ่ายแบบเดิมจริงๆเลยแบบก่อนที่ดอกเบี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ภาระใหญ่เลยนะครับภาระใหญ่มากๆภาระใหญ่คือมันต้องไปคืนเงินในกบข.เขาด้วยนะก็ผมว่าภาระใหญ่เนี่ยมันบำนาญครับของเงื่อนไขเนี่ยถ้ารัฐทำการจ่ายอยู่แล้วเนี่ยผลประกอบการหรือผลประโยชน์ที่คุณต้องเอามาจ่ายเขาเนี่ยคุณจะเอามาจากไหนยังไงอันนี้คือเงินเดือนข้าราชการไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับเอกชนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าด้วยเงื่อนไขของการจ่ายระบบเติมเนี่ยมันเป็นเงินมหาศาลเนื่องจากข้าราชการในบ้านเรามีจำนวนมากคือภาระมันจะไปตกที่รัฐบาลนั่นแหละใช่ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าการย้อนกลับมามันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรนะครับเพราะยังไม่เห็นอันนี้ขออนุญาตว่าเราต้องไปดูรายละเอียดมันนะครับแต่เล่าให้ฟังว่ามันจะมีประเด็นพวกนี้อยู่นะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือว่าทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เงินแค่ทองนะมันมีสองเรื่องที่ต้องคุยก็คือว่าเฮ้ยคุณมีอะไรที่คุณหลงลืมหรือคุณคิดว่ามันไม่จำเป็นอย่างเช่นคุณมีอะไรที่เป็นของสะสมอะไรที่คุณเก็บไว้แบบสนุกแต่แบบไม่ได้เป็นชีวิตจิตใจของคุณอย่างพระเครื่องเนี่ยผมจะไปบอกให้ขายหลายคนบอกยังไงฉันก็ไม่ขายอันนี้เข้าใจมันเป็นความรักความชอบความศรัทธานะครับแต่บางคนเก็บสะสมคุณอาจจะมีของสะสมอะไรแปลกๆตัวที่คุณไม่รู้แล้วจริงๆคือมันคุณอาจจะเฉยชากับมันไปแล้วในยุคนึงคุณอาจจะชอบมันมากผมว่าลองดูไหมครับสนุกหลังเกษียณหาฮ็อบบี้ในการแปลงพวกนี้กลับมาเป็นเงินของคุณดูดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแวลูกับมันเหมือนเดิมครับนะครับอันนี้ผมประเด็นนี้ผมว่าคนไทยเป็นเยอะเพราะคนเอเชียเป็นโลกชอบเก็บสมบัติบ้าเต็มหมดใช่เสียงหัวเราะอย่างเมื่อกี้ท่านผู้หญิงคนเมื่อกี้คงมีรองเท้ามหาศาลไม่คือกำลังคิดอะไรมาแต่ก็ไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะอย่างอเมริกาเนี่ยนะเขาถึงขนาดต้องไปเช่าโกดังกันเลยนะ
ก็เป็นใช่ใช่บางทีก็เห็นข้อของออกมาขายกันหน้าบ้านบ่อยไปโยนทิ้งโยนทิ้งอ่ะแต่ว่าบางเนื่องจากอเมริกามันย้ายบ้านบ่อยด้วยแหละมันก็บางทีเขาก็ไปเก็บไว้ในโกดังใช่แต่ผู้หญิงนี่เป็นคนชอบเก็บจริงๆนะวันก่อนนะคุณเสกสรรคือรื้อห้องครัวแล้วปรากฏไปเจอกล่องพวกกล่องใส่อาหารไมโครเวฟอ่ะ4กระสอบอ่ะฉันต้องเอาไปแจกคนนั้นคนนี้อ่ะคือเก็บไว้ใช้แต่มันไม่ได้ใช้มันเยอะมากอ่ะต่อเอาลอกเรื่องไปซะละเนี่ยครับคือจริงๆมันก็เป็นมุมมองนะบางทีคุณหลงลืมอะไรไปจนคุณไม่คาดคิดอย่างบางท่านผมเชื่อนะว่าในบ้านท่านเนี่ยท่านผมเชื่อเหอะลองท่านไหนที่เคยยุคนึงเคยเก็บจตุคามรามเทพซึ่งตอนนี้มันคุณค่ามันหรือว่าราคามันตกไปแล้วแต่รุ่นแรกๆเนี่ยมันยังมีมูลค่ามหาศาลอยู่ถูกไหมครับคุณลองไปดูนะครับบอกผมว่าบางคนมีโดยไม่รู้ตัวนะครับผมนี่มีพวกพระเครื่องนี่เยอะนะในเหรอแล้วได้เช็คดูบ้างไหมเด็กๆเยอะนะโอ้เศรษฐีพระเนาะเนี่ยครับลองไปดูพวกนี้ก็ได้ต่างๆแล้วก็ไม่จำเป็นว่าถือเจอแล้วมีคุณค่าต้องขายนะครับพี่น้องมาเก็บให้ดีไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่อยากขายหรืองานอดิเรกบางอย่างของแต่ละคนที่ทำไว้นะครับที่เช่นบางคนเคยทำงานอดิเรกแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆปกตู้อบหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยคุณไม่รู้สิผมว่าทำให้หลังเกษียณเรามีเวลาเรามีกิจกรรมทำนะครับไม่ต้องว่างแล้วก็แปลงเป็นเงินได้นะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเงินกลับมาทรัพย์สินไอ้พวกเรื่องของเป็นตราสารการเงินซะหน่อยนึงอีกประเด็นนึงที่ผมว่าผู้เกษียณจะต้องพิจารณาให้ดีก็คือว่าเงินเก็บเงินออมของคุณเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันเหมาะสมหรือเปล่า มันได้รับการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือเปล่าคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้าราชการหรือเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่จะเก็บกันอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะดอกมันดีเมื่อเทียบกับธนาคารถูกไหมครับรวมทั้งถ้าเทียบกับกองทุนเทอมฟันอย่างที่พวกผมมาพูดในรายการบางทีดอกดีกว่าด้วยซ้ำนะครับจริงแต่ว่าเฮ้ยการเก็บไว้ที่เดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะมันอาจจะไม่ใช่นะคือคุณต้องกระจายมันออกมาบ้างนะครับสหกรณ์ของจันทร์เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่คาดคิดว่าโหมันจะเกิดความเสียหายยิ่งใหญ่เข้าแผนฟื้นฟูไปแล้วใช่มันจำนวนเงินมากมายมหาศาลบางคนที่ผมได้คุยกับพี่ในสมาคมวางแผนการเงินอย่างเงี้ยพี่เขาเล่าให้ฟังบางคนรู้จักของเขามีอยู่โอ้สิบกว่าล้านอยู่ในนั้นคือแทบจะหมดชีวิตนี่เลยเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ต้องระวังคือเราบอกว่าเฮ้ยก็มันเป็นสหกรณ์เราก็ไว้ใจได้อันนั้นคือคุณลืมคำว่าความเสี่ยงนะครับคำว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอโดยที่ยิ่งคุณมั่นใจแค่ไหนนะความเสี่ยงมันจะยิ่งแอบแฝงอยู่หลังเสาตลอดเวลาแม้แต่การลงทุนในกองทุนต่างๆเหมือนกันอย่าลงกองเดียวอย่าลงบลจ.เดียวมีการกระจายเชื่อมั่นโอเคแต่ลักษณะของการกระจายเหมาะสมแต่กองทุนเนี่ยมันช่วยของคุณในระดับนึงอยู่แล้วเพราะลงกองหุ้นมันก็กระจายหุ้นนะครับลงตราสารหนี้ก็กระจายตราสารหนี้ลงกองทุนหลายๆกองมันกระจายทั้งหุ้นทั้งตราสารนี้มันช่วยคุณในระดับใหญ่อยู่พอสมควร อยู่แล้วก็จะเป็นประโยชน์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณไม่แน่ใจเรื่องของการบริหารการจัดการก็กระจายฟันด์แมเนเจอร์บ้างไม่เป็นไรไม่ต้องลงบุหรี่ที่เดียวก็ได้นะครับคุณลองแบ่งๆไปบ้างลองดูโอเคเราเชื่อมั่นที่ไหนมากเราให้น้ำหนักที่นั่นเยอะก็ได้อันนี้นะครับก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องพวกนี้ผมว่าหรือบางท่านเองที่ยังไม่ถึงใบเกษียณแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีอะไรยังไงอยู่บ้างลองไปขุดๆเก็บๆดูก็ดีอย่างวันก่อนนะครับผมไปจัดโต๊ะของเองผมเจอสมุดสแตมป์ผมไม่ได้เก็บมันมานานแล้วแต่มันก็ยังมีส่งๆมาอยู่อะไรอยู่ที่สะสมสแตมป์ตั้งแต่เด็กๆเนี้ยเหรอคะใช่แล้วผมโอ้โหปึกใหญ่มากเลยจนผมไม่แน่ใจแล้วว่าเฮ้ยจริงๆมูลค่ามันเท่าไหร่มันมีมูลค่าเนาะพวกนี้เนาะมันมีแต่มันโอ้โหมันคงไม่ได้โอ้โหมากมายมหาศาลแบบพักเครื่องแต่ว่าในมุมนึงมันก็มีอ่ะใช่แต่ผมถามว่าผมคงเอาไปขายไหมผมยังไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนใจที่ผมยังขายผมอาจจะเก็บไว้แล้วก็ให้ลูกให้หลานในอนาคตไปอะไรอย่างเงี้ยครับคุณรัชพลผมก็เชื่อว่าน่าจะมีของสะสมอยู่ละตอนนิดหน่อยคุณรัชพลแต่ผมมีแอสเซททางปัญญาอันนี้แต่เขาจะพูดเลยทีเดียวว่าเขาเป็นคนสะสมเรื่องราวมากกว่าสิ่งของนะคะอันนี้มันจะไปพร้อมตัวคุณเลยนะคุณไปเขียนเอาเป็นเล่มเล่มสองไม่ผมก็จะบอกว่าไอ้เนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็อาจจะต้องเวลาเราก็ส่งเกษียณเราก็ต้องมาคิดเหมือนกันว่าเราแปลงให้มันเป็นเงินได้ไหมนะอย่างข้าราชการบางคนอาจจะบอกโอ้อยากเขียนหนังสือเล่าเรื่องชีวิตราชการนันทดขนาดไหนโดนนักการเมืองเข้ามากดขี่ข่มเหงอะไรเงี้ยหรือใครมีฝีไม้ลายมือในการได้หมดอะวาดภาพทำสวนทำอาหารเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยนะก็เอามาทำให้มันกลายเป็นรายได้หลังเกษียณแก้เซ็งแก้เหงาได้เนาะ
ครับก็เรื่องพวกนี้ต้องพิจารณาดูนะครับลองไปดูซิไอ้กบข.ของเราที่มีอยู่หรือว่า Provident Fund สำหรับบริษัทนะครับหรือว่าคุณมี RMF LTF ให้คุณเคยมานั่งดูไหมว่าที่คุณมี RMF มา 7-8 ปีแล้วเนี่ยมันตอนนี้มูลค่ามันเท่าไหร่แล้วอ่ะคุณเคยรวบรวมไหมว่าคุณมีกี่กองพอคุณมีกี่กองคุณไม่อาจจะพบว่าเคยตายแล้ว RMF ฉันมีแต่หุ้นหรือว่าแต่เดิมตอนนั้นซื้อทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้แต่หุ้นมันงอกพอกพูนแล้วจนสัดส่วนมันกลายเป็น80-20ในขณะที่คุณกำลังจะเกษียณอีกปี2ปีผมว่าคุณต้องรีบาลานซ์ละคุณต้องลดสัดส่วนของหุ้นคือสวิตชิ่งนะครับไม่ใช่ขายสวิตชิ่งมาเป็นตราสารหนี้เพื่อพักแล้วเพราะว่าเวลาของคุณใกล้จะหมดเรื่องของช่วงการลงทุนนะครับอันนี้รีบาลานซ์ก็ถือโอกาสดูตรงนั้นก็ได้หรือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยมีประกันอะไรอยู่บ้างประกันในส่วนใหญ่ทำแล้วลืมบางทีตัวผมหลายๆกรมธรรม์เนาะใช่ผมเองตัวผมก็ยอมรับเลยในแง่ของกองทุนเนี่ยผมจะรู้ว่าผมมีอะไรแต่ในแง่ของประกันเนี่ยผมเองผมก็ไม่เคยมานั่งเรียบเรียงนะว่าถ้าผมป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมจะมีเงินชดเชยอยู่กี่บาทกี่บาททั้งที่ทำไว้ก็ยอมรับตัวเองว่าบางทีก็ไม่ได้ไปดูก็คิดว่าเดี๋ยวต้องไปกลับมาปัดฝุ่นในเรื่องพวกนี้กับตัวเองสักรอบหนึ่งเหมือนกันอย่างบางเมื่อกี้พูดถึงหนี้ที่อยู่อาศัยไปนิดนึงเนี่ยอันนี้ผมอันนี้เป็นข้อสังเกตนะผมก็เจอหลายคนเนี่ยคือมันก็เป็นธรรมชาติมนุษย์อะว่าเวลาเริ่มมีรายได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นก็อยากมีที่อยู่ใหญ่โตระหว่างบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าการมีบ้านใหญ่ๆมันเป็นการโชว์พราวบางอย่างใช่มั้ยทีนี้มันก็ไอ้ตอนนั้นมีเงินน่ะก็โอเคก็สร้างใหญ่โตซื้อใหญ่โตเดี๋ยวนี้พอหลังเกษียณบางทีอย่างที่คุณเสกสรรว่ามันยังผ่อนอยู่เลยแล้วมันยังไม่หมดเลยเอาไงดีว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางคนอาจจะมองหลังจากเช็คทรัพย์สินหนี้สินอะไรแล้วมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่อยู่ในภาวะที่จะผ่อนไหวแล้วหลังเกษียณเนี่ยก็มีคำแนะนำบางคนเขาก็ใช้วิธีก็โอนให้ลูกหลานเด้ก็ให้ลูกหลานนับช่วงต่อไปผ่อนต่อไปใช่ก็ทำได้ก็ทำได้บ้านที่อยู่อาศัยอัตราเรื่องของการคิดดอกเบี้ยการโอนมันก็เป็นอีกเรทหนึ่งอยู่ละนะครับหรือบางทีเองเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องอยู่บ้านหลังเดิมของคุณต่อหรือเปล่าใช่บางทีมันใหญ่สองชั้นเอาแค่ขึ้นกระไดก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วสองคนแต่งงานการมีลูกสองคนนะครับลูกคนหนึ่งปรากฏแต่งงานออกไปแฟนอยู่ต่างจังหวัดต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับแฟนนะครับย้ายไปอยู่กับสามีที่นู่นอีกคนนึงอาจจะทำงานในเมืองทำงานในเมืองการเดินทางไม่ไหวเพราะบ้านไกลมากมันซื้อคอนโดอยู่ในกรุงเทพพ่อแม่อยู่ต่างอยู่กันสองคนผมไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องขายบ้านแล้วย้ายพ่อแม่มาอยู่ในคอนโดนะเพียงแต่บ้านหลังนั้นมันเหมาะสมกับผู้สูงวัยอย่างคุณรัชพลบอกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วในละแวกใกล้เคียงบางคนอาจจะโสดหรือบางคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกมีญาติอยู่ด้วยกันก็มาอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันนี่มันย่อมใช่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีพื้นที่กว้างแต่ตัวบ้านไม่ต้องใหญ่ปลูกต้นไม้ทำกิจกรรมอะไรในพื้นที่ตรงนั้นหาอดิเรกทำปลูกต้นไม้ผักไฮโดรโปนิกก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีเป็นชุดๆแล้วคุณไปขายตามตลาดนัดในหมู่บ้านจัดสรรดีๆคนมีมาลุ้นมีการจ่ายเยอะนะครับเรื่องพวกนี้ทำอะไรให้มันสนุกขึ้นมาในชีวิตก็ได้นะครับแต่อย่าไปคิดการใหญ่อันนี้เคยคุยคุณรัชพลเมื่อปีที่แล้วแล้วอย่าไปคิดการใหญ่ใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นชาวสวนมีไร่ผลไม้เหมือนในละครช่อง7ช่อง3หลังเกษียณจะไปขี่ม้ากลางทุ่งครับประสบการณ์ของคุณเป็นอะไรประสบการณ์ของคุณเป็นนักบัญชีมาตลอดชีวิตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นอย่างเงี้ยแล้วไปทำแล้วเอาเงินก้อนใหญ่ที่มีไปทุ่มเทเพื่อสร้างชีวิตตอนท้ายผมว่าเรื่องนี้ต้องระวังให้มากนะครับมีเยอะนะครับฟังดูเหมือนนิทานแต่มีเยอะแล้วก็เพราะเวลามีมาปวดหัวทีหลังเนาะใช่เวลามีเงินมีอยากทำความฝันของตัวเองที่เคยใฝ่ฝันไว้อย่างเงี้ยครับต้องพิจารณาให้รอบคอบค่ะแล้วเราเช็คทรัพย์สินหนี้สินเสร็จเรารู้มีเท่าไหร่แล้วอันนั้นก็ต้องมาวางแผนต่อนะว่าเราจะเหลือเงินจ่ายได้สักกี่ตังค์จะบริหารจัดการในอนาคตกันต่อไงใช่ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องดูก็คือหลังจากนั้นเนี่ยคุณมีความพร้อมในเรื่องของรายจ่ายโทษครับรายจ่ายด้วยรายจ่ายหมายถึงว่าแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะจ่ายอยู่เท่าไหร่บางคนก็บอกว่าหลักการคิดเนี่ยมันจะใช้แบบสมมติ
คุณก็เสียแล้ว 70% ของรายจ่าย อันนี้คือมันเป็นตัวเลขแอสซัมชันเวลาเราทำแผนทำอะไรกันหรือคุยกันให้เป็นหลักการแต่จริงๆถ้าเราตัวเองเราใกล้แล้วเรารู้ครับบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ 70% เพราะ 70% ของฉันเนี่ยสมัยก่อนฉันทำงานในเมืองฉันต้องมีรถฉันต้องเข้าไปในเมืองค่าใช้จ่ายมีค่าเดินทางค่าเช่าที่จอดรถของอาคารโอ้โหมากมายมหาศาลวันที่คุณไม่มีค่าใช้จ่ายพวกนั้นแล้วคุณอาจจะเหลือแค่50หรือ 40% ก็ได้เพราะคุณเป็นคนที่แบบไม่คือไม่ได้เป็นคนเที่ยวไม่ได้เป็นคนซื้อช้อปปิ้งอะไรมากมายนะหรือบางคนเนี่ยสมัยก่อนอาจจะมีภาระรายจ่ายบุพการีอยู่ในตอนนี้60แล้วบุพการีอาจจะไปแล้วเพราะนั้นรายจ่ายเดิมที่มันเคยเป็นรายจ่ายบุพการีมันก็ลดลงใช่ไหมมันก็หายไปครับหรือว่า60แล้วทำงานแล้วทำงานแล้วในแคปส่งเสียแล้วเรียบร้อยจบอย่างนี้มันก็ลดไปลองปรับให้อยู่ในสถานะของความเป็นจริงดูว่าเป็นอย่างไรนะครับหรือบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเยอะก็ได้เพราะว่าความฝันของคุณคือคุณอยากจะไปเที่ยวคุณตอนนี้คุณมีแรงอยู่นะคุณ60คุณยังมีแรงจนจะผมเคยบอกว่า60ถึง70เนี่ยเป็นช่วงที่น่ากลัวมากเรื่องของการใช้เงินเพราะคุณยังมีแรงมีสมองมีความคิดมีความอยากมีความคือมันเหมือนสมัยก่อนทำงานมาทั้งชีวิตตอนนี้กูขอหน่อยวะบินอาราบเดโวเลยไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ดูของมันให้ดีว่าคุณมีคุณหมอที่จะไปทำให้พวกนั้นหรือเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไปเนี่ยไปยุโรป 70,000 เงินยังมีโอ้มีทั้งหลายแสนอย่างเงี้ยขอโทษนะครับ60อยู่จน70อยู่จน80อยู่จน90ไม่ใช่แบบไม่หมดตังค์แล้วปิดสวิตช์ตัวเองได้นะครับอันนั้นอันตรายนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเสกสรรนะคะ026414191โทรมาคุยกันได้ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน B Tax Free เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน B Tax Free คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP มาคุยกันต่อคุณเสกสรรมีคำถามแบบเอ๊ะผมจำได้เรามีกองทุนที่สำหรับวัยเกษียณใช่ไหม B Senior ครับใช่ครับไอตัวนี้เป็นไงฮะกองทุนกองนี้เป็นหลักการที่ว่าเป็นการลงทุนที่เน้นเรื่องความมั่นคงของกองนะครับก็คือว่าอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในตราสารหนี้อยู่ในลักษณะของตราสารดีๆแล้วก็มีบางส่วนที่ไปลงทุนในหุ้นได้ในทองได้ขึ้นอยู่กับโอกาสตอนนั้นๆแต่ว่าเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของเงินเป็นหลักไว้มันมีสัดส่วนไหมประมาณเรามีแคปไว้ว่าไม่เกิน 15% อะไรประมาณนี้ครับแต่ถึงเวลาจริงเราอาจจะไม่ลงก็ได้ในภาวะที่ตลาดแกว่งๆมันผวนแบบนี้เราโอกาสที่เราจะไปลงจริงเราก็ลงน้อยล่ะเพราะเรารู้ว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายแต่ความดีของกองนี้ก็คือ1มันกระจายตราสารให้คุณที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคุณไปลงไว้ในที่ใดที่1อะไรเงี้ยกองนี้มันกระจายตราสารให้คุณในระดับของกองทุนอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือว่ามันมีโมเดลว่าคุณเอาเงินของคุณมาใส่ไว้ในก้อนนี้แล้วคุณจะสามารถมีเงินกลับคืนเข้าไปในบัญชีเงินฝากด้วยวิธีการขายคืนตั้งระบบขายคืนทุกเดือนไว้ว่าคุณจะขายทุกเดือนเดือนละ 5,000 อย่างเงี้ยมันก็ออกไปก็พูดง่ายๆไอ้ที่ขายคืนนี่คือจะเอาไปใช้ล่ะ
ใช่ใช่คุณอยากจะใช้ในแต่ละเดือนคุณก็ดึงจากตรงนี้ไปใช้แต่นี่มันก็ต้องมันเนื่องจากว่าไอ้เงินสมมติยกตัวอย่างนะสมมติมี10ล้านอ่ะเอาไปลงกองนี้ปุ๊บมันก็ต้องคำนวณดูว่าแล้วจะสามารถจ่ายออกมาได้เฉลี่ยเดือนละสักเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคือผมว่ามันคิดกลับกันคิดกลับกันว่าจริงๆคุณจำเป็นจะต้องใช้เดือนละเท่าไหร่สมมติบอกว่าคุณต้องการใช้เดือนละ15,000ตกเฉลี่ยวันละ500อ่ะนะครับคุณก็ขายคืนอัตโนมัติมัน15,000คุณมีเงินเท่าไหร่คุณคำนวณเรียบร้อยแล้วว่าคุณมีก้อนนี้คุณใส่ไว้ในกองนี้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะบอกบางคนมาทั้งหมดก็แบบเฮ้ยไม่แน่ใจก็อาจจะแบ่งมาเงินที่จะแช่ไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆเนี่ยก็มาใส่ไว้อย่างนี้ไว้ยาวๆแล้วถึงเวลาก็มีเงินใช้ทุกเดือนเดือนละ15,000คุมตัวเองได้ด้วยนะครับเงินนี้ไม่ใช่ผลตอบแทนนะครับมันอาจจะเป็นทั้งผลตอบแทนทั้งเงินต้นก็ได้เพราะมันมีขายคืนมาเรื่อยๆเนื่องจากกองทุนอย่างที่ทราบกฎหมายไม่ได้รับประกันนะครับแต่ความการคิดออกแบบดีไซน์กองนี้มาเรื่องของการให้เรื่องของการระมัดระวังเรื่องของการลงทุนมันสูงมากเพราะเรารู้ว่าเป็นเงินของผู้เกษียณนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบไปฝากไว้อย่างเดียวที่ผลตอบแทนตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวอันนี้มันต่ำมากแต่มันก็ต้องประมาณการผลตอบแทนมันก็น่าจะเอาพยายามเอาชนะไอ้เงินเฟ้อให้ได้ถูกไหมก็เป็นความคาดหวังครับเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นการันตีที่จะบอกได้ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่คอมมิชคุณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วิธีการนึงมันคือผมว่ามันดีกว่าการแช่ไว้ในบัญชีเพียงอย่างเดียวแล้วก็การจัดการตรงนี้มันช่วยคุมบัญชีคุณถึงเวลาเงินเข้านี่ครับเราขายคืนวันสุดท้ายของเดือนมีสองสามวันมันเข้าอะไรก็ว่ากันไปตามไปตรงนี้ไปที่ธนาคารกรุงเทพแล้วก็สามารถกรอกได้ว่าต้องการซื้อบีทีเนียแล้วต้องการใช้เข้าระบบการขายคืนคุณไม่เข้าก็ได้อันนี้มันก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบขี้เกียจไปบริหารพอร์ตมากก็เอาเงินใส่ไปเลยแล้วก็บริหารให้เราเองครับอาจจะรอสักหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งหรือเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่คุณอยากเพราะว่าขั้นต่ำของการลงทุนมันต่ำอยู่แล้ว1,000ก็เริ่มได้หรือบางคนตั้งใจจะเก็บไว้เพื่อเกษียณโดยที่จะค่อยๆใส่กองนี้ไว้แล้ววันนึงที่เกษียณจะเอาออกมาเพราะคุณใกล้เกษียณแล้วคุณเหลือ5ปีความเสี่ยงคุณไม่อยากจะรับอะไรเยอะแล้วกองนี้ก็จะตอบโจทย์ได้เหมือนกันค่ะมีสายมานะคะคุณเสกสรรคุณรัตดาสวัสดีค่ะคุณรัตดาเชิญค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวท่านจะขอแย้งคุณเสกสรรสักนิดหนึ่งได้ไหมคะครับผมเชิญครับไอ้เรื่องที่บอกว่าเก็บเงินเอาไว้เนี่ยคนผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้มันจะวัย60-70มันยังอยากทำนู่นทำนี่อยู่เนี่ยนะคะถ้าไม่มีภาระแล้วตอนนี้อยากไปเที่ยวเนี่ยมันไม่มีแรงจะเที่ยวแล้วนะคะ เวลาไปเที่ยวตอน60-70กับตอนที่ไปเที่ยวตอน40-50มันไม่เหมือนกันตอนนั้นน่ะเงินน้อยหน่อยแต่ว่าไปเที่ยวแล้วเรากำลังขาก็ดีอะไรก็ดีพอ70แล้วเนี่ยมันลูกเต้าก็ไม่ต้องดูแลเงินเก็บก็เหลือเฟือแต่ไปไม่ได้เนี่ยสิคะช่วยแนะนำหน่อยว่าจะทำยังไงอย่างนั้นอาจจะเลือกการเที่ยวที่เหมาะสมกับเราครับเป็นกลุ่มกันแล้วก็เที่ยวสบายๆหน่อยไม่ต้องไปไกลก็ได้ก็อย่างผมยกตัวอย่างคุณแม่ผมนะคุณรดาคุณแม่ผม80แล้วเนี่ยนะเขาก็ยังไปเที่ยวกับญาติๆไอ้ไม่ใช่เพื่อนๆเขานะเขาก็ยังสังสรรค์กันเป็นระยะคุณรดารู้ไหมว่าตอนนี้พ่อผมอยู่ไหนเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาอยู่300ยอดเขานัดเพื่อนเขาสมัยมัธยมที่เขาเที่ยวกันทุกปีจนปีไม่ครับเขานัดกันแล้วเขาก็นั่งรถไปกันนี่เขา70แล้วนะเขาเที่ยวกันทุกปีได้ไหนเขาเรียนบางทีความสุขคนแก่มันอาจจะไม่ถึงขนาดต้องไปเที่ยวรอบโลกไงฮะคือได้เจอเพื่อนฝูงเล่าความหลังก็โอเคแล้วสนุกแล้วเปลี่ยนบรรยากาศนะเนาะใช่หรือเหมือนกับฉันมีปัญหาเรื่องการเดินนะคะตอนอายุสัก60เนี่ยตกต้นไม้มาแล้วหลังหักก็เลยทำยังไงดีเราก็อยากไปนะคะไอ้ตอนทำมากินนั่นก็ไม่มีโอกาสจะไปเลยเวลาจะทำอะไรทีเนี่ยพอได้เงินจะว่าไปเที่ยวต่างประเทศนานๆสักทีก็เอาซื้อตู้เย็นใหม่ดีกว่าทำบ้านรั้วใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเกษียณมาแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็เลยมันก็ไม่ได้ใช้พอรักษาตัวพอไปเที่ยวได้เดือนก็เลือกไปเที่ยวเรือค่ะที่ไม่ต้องเดินมากก็ดีฮะก็ดีครับก็ดีครับเสร็จแล้วเนี่ยก็พอมาฟังคุณบอกว่าให้เก็บเอาไว้70แล้วจะเที่ยวพอ8มันอยู่90เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับรุ่นที่ผมเนี่ย65ไปโปรตุเกสเนี่ยเดินปลอเที่ยวอยู่เนี่ยโอ้คุณที่บ้านดิฉันน่ะคุณแม่คือพี่สาวคุณแม่พวกคุณป้าทั้งหลายก็ยังเที่ยวไปอัมสเตอร์ดัมไปต่างประเทศกันประจำเลยคุณรัชพลรู้ไหมตอนเนี้ย
แปะอาเจกผมเนี่ย60กว่า72 74ตอนนี้3คนอยู่เมืองจีนแบ็คแพ็คไปกันเองไปหาญาติที่นู่นน้องส่งน้องชายผมคนนึงดูแลไปมันส่งไลน์มาบอกโคตรเหนื่อยเลยทำไมอ่ะต้องไปดูแลคนแก่ไม่คือก็ตะลุยโอ้โหก็ลุยเออสนุกส่งรูปมานี่เล่นอย่างกับเด็กคือเขามีความสุขของเขาในพี่ๆน้องๆแล้วบ้านผมก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ไปกันอีกสายคุณรัตยังอยู่ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณรัตคุณรัตครับขอปรึกษาค่ะเชิญค่ะแต่ป้าพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องนะต้องขอโทษด้วยเอาค่ะป้าปรึกษาว่าลูกแบบเขาก็ทำงานแล้วเขาก็คุณที่จะเอาของฝังเวลาปีใหม่เอาของฝังมาเยอะลูกไปทำยังไงเพราะว่าพวกเสื้อชุดเขาซื้อจากห้างมาก็มีพวกน้ำหอมพวกกับคุณป้านี่จังเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงนะคะคุณป้าช่วยปิดวิทยุก่อนนะคะก็ตอนนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอ๋อต้องพูดหมายใช่ไหมคะปิดวิทยุก่อนอ่ะแล้วปิดวิทยุก่อนจ้าสรุปฟังเมื่อกี้คร่าวๆก็คือได้ของฝากจากคุณลูกบอยยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรว่างั้นไม่ได้ใช้อะไรเยอะเต็มบ้านเลยเยอะเต็มบ้านเลยมีสองทางเลือกไปขายไหมใช่ทางเลือกที่หนึ่งไปขายก็จะน่าเกลียดหรือเปล่านี่จะไปขายก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนน่าเกลียดหรอคะไม่น่าเกลียดหรอกได้มีตาข้อมือก็มีข้อปากกาก็มีไอ้บ้านอยู่แถวไหนเนี่ยขอยน้ำหอมก็มีผ้าไหมก็มีสารพัดค่ะไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าไม่ได้ขายนะครับยังไม่รู้สึกว่าอยากขายหรืออะไรก็บางอย่างเราก็แบ่งลูกแบ่งหลานก็ได้ก็ให้ลูกคนอื่นไปมีเยอะอะไรพวกเสื้อเชิ้ตหนาเป็นร้อยๆตัวเลยต้องให้ลูกเต้าคนอื่นเขาไปก็ให้ก็ต้องว่าจะไปบริจาคพวกที่ตรงเขายากจนเนี่ยนะคะบักจักจองสงสัยเขาจะไม่ได้แต่งเล็กตายอะไรมึงจะไปแจกพวกลูกหลานให้ลูกหลานคนอื่นไปก่อนดีกว่ามั้ยเนาะอย่าให้คนที่เขาไม่มีเงินแล้วก็เอาไปใช้อ่ะหรือถือโอกาสก็ได้ครับเป็นปีใหม่การรวมญาติกันก็เอามาจับฉลากจับของขวัญหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเราทำได้ครับดีกว่าการให้ของแช่ไว้เฉยๆแล้วไม่ได้ใช้อะไรมันยังไม่หมดอายุด้วยนะคะค่ะไอ้พวกเครื่องนี่หมายว่าป้าจะเอาไปใช้ที่บริจาคได้บริจาคพวกที่เขาพวกมังคาหูหนวกกรรมธิการอะไรดีค่ะก็ต้องไปบริจาคแถวไหนไม่รู้เอาเหรอเดี๋ยวเราหาไว้แล้วเดี๋ยวมาบอกให้แล้วกันนะจ้ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณมีขอสุดท้ายนิดนึงครับผมฟังคุณรัชพลเมื่อเช้าเรื่องลอตเตอรี่สูญหายนะครับผมให้ข้อมูลนิดนึงจริงๆเขามีประกาศออกมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดก็คือว่าไอ้ชุดที่หายมันมีแค่บางชุดนะครับเลขชุดที่หายจะเป็นชุดที่29 30เยอะหน่อย11 12บ้างนะครับแล้วก็มีนิดหน่อยที่เป็น21 22นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่เขาลิสต์มา29 30 21 22 11 12น้อยนะครับ29 30จะเยอะอันนี้บอกข้อมูลเดี๋ยวจะไม่ได้ขายกันตอนนี้คนไม่ค่อยอยากซื้อไม่กล้าซื้อที่ยุธยาไม่กล้าซื้อค้างแผงกันเต็มเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณเสกสรรค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะลืมบอกไปบัวหลวงก็บลจ.บัวหลวงเขามีบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด26/14นะฮะอันนั้นก็จะเป็นตราสารหนี้นะอายุ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.55% นะฮะก็อันนี้เริ่มเสนอขายก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศแล้วก็ที่กองทุนบัวหลวงนะก็อันนี้ไปกันได้ค่ะมาที่ทิปจากธนาคาร CIMB Mix and Match and Save นะคะ Mix and Match นี่เราก็เข้าใจกันดีว่าเป็นเรื่องของการจัดวางเสื้อผ้านะคะคือปัจจุบันเนี่ยเสื้อผ้าก็ราคาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกสูทอะไรแบบนี้นะแล้วก็หลายครั้งที่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าเข้าสังคมนะคะเขามีทิปส์มาให้คือลงทุนซื้อสูทสักหน่อยเอาแบบที่ดูดีๆเลย3ตัวสับเปลี่ยนใส่ไปทำงานแต่ว่าเสื้อตัวไหนก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะคะคือตัวไหนมักไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะคะหากระเป๋ารองเท้าเข็มขัดที่เป็นสีกลางๆเข้าได้กับทุกสีนะคะจะได้ไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนเยอะนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยหรูพอใส่บ่อยๆเนี่ยคนจำได้นะคะก็ให้ใส่ถุงคลุมเอาไว้คุมเอาไว้อาจจะสัก 2-3 ปีถึงแม้10ปีว่าหากเก็บดีๆก็นำมาใช้ใหม่ก็เป็นสวยแบบย้อนยุคแล้วก็มีการแลกเสื้อผ้าที่ยังใหม่กับเพื่อนสนิทหรือญาติอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวจริงๆก็ขอเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใส่ได้ไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่มเติมขอบคุณธนาคาร CIMB ไทยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTS REIT เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTS REIT คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน